ก็กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็พยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็รายงานมาตลอดนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยภาคเหนืออีสานอุณหภูมิจะอยู่ที่40ถึง41องศาเซลเซียสเรียกว่าร้อนจัดได้เต็มปากเต็มคำเลยขณะที่ Heat Index นะครับหรือว่าดัชนีค่าความร้อนคืออุณหภูมิที่เรารู้สึกได้จริงๆนะครับวันนี้ก็พุ่งสูงเหมือนกันอย่างเขตบางนาเนี่ยน่าจะทะลุ50องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นก็ต้องระวังสุขภาพนะไม่ไปอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งนานๆนะครับหรือว่าถ้าต้องไปอยู่จริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยจิบน้ำบ่อยๆจะได้ไม่เผชิญกับภาวะ heat stroke หรือว่าลมแดดนั่นเองครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะครับสภาพอากาศประจำวันนี้6เมษายน2566ทุกภาคทั่วไทยยังคงมีอากาศร้อนและร้อนจัดในบางแห่งครับตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันเลยนะครับภาคเหนือร้อนโดยทั่วไปครับกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันแล้วก็มีอากาศร้อนจัดในบางแห่งด้วยอุณหภูมิสูงสุด37ถึง41องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกันนะครับกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่39ถึง41องศาเซลเซียสครับภาคกลางก็ร้อนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็มีอากาศร้อนจัดบางแห่งด้วยอุณหภูมิสูงสุด38ถึง40องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นวันนี้อากาศร้อนเลยแหละครับอุณหภูมิสูงสุด34ถึง39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด33ถึง39องศาเซลเซียสภาคใต้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงสุด33ถึง38องศาเซลเซียสครับทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดและค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันค่ะโดยมีการตรวจสอบเป็นรายภาคภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีอุณหภูมิสูงสุด41องศาเซลเซียสสูงสุดของประเทศในวันนี้ค่ะและมีค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่ 40.6 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะ39องศาเซลเซียสส่วนค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่เขตบางนากรุงเทพมหานครนะคะ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิดูเหมือนไม่สูงมากนักนะคะแต่ว่าค่าดัชนีความร้อนค่ะสูงถึง 50.2 องศาเซลเซียสสูงที่สุดในประเทศเลยค่ะส่วนภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรี36องศาเซลเซียสแต่ค่าดัชนีความร้อนคือความร้อนที่เรารู้สึกเองนะคะครับอยู่ที่ 49.4 องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ค่ะก็ร้อนเช่นกันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ภูเก็ตค่ะ36องศาเซลเซียสมีค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่47องศาเซลเซียสค่ะทีนี้มาดูคำว่าดัชนีความร้อนหลายคนเดี๋ยวจะสับสนนะคิดว่าเป็นอุณหภูมิที่วัดได้จริงเมื่อวานนี้มีการแชร์กันเยอะเลยบางนาจะ50องศาอย่างนี้โอ้เข้าใจผิดกันเลยทุกคนหรือว่าแบบปรอดนี่พุ่งสูงปี๊ดแล้ว50องศานี่หัวใจล้มเหลวแล้วนะคะ ฮีทสโตรกทันทีเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเรามาฟังกันอีกทีคุณผู้ชมคะคำว่าดัชนีความร้อนคืออะไรย้ำอีกครั้งค่ะว่าไม่ใช่อุณหภูมิจริงแต่เป็นอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ก็คือจะรู้สึกร้อนขึ้นมากกว่าอุณหภูมิของอากาศจริงที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ค่ะโดยการนำเอาค่าอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้จริงและความชื้นสัมผัสของอากาศมาทำการวิเคราะห์หาค่าที่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในสภาวะอากาศขณะนั้นเหมือนที่เราบางทีอุ๊ยทำไมวันนี้มันร้อนจังเลยอุณหภูมิจริงๆไม่ถึง40ทำไมรู้สึกมันแผดเผานี่แหละค่ะดัชนีความร้อนใช่ค่ะจะตัวนี้แหละที่มันพุ่งสูงขึ้นไปนั่นเองนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็จะดูแลกันอย่างไรล่ะในช่วงที่อากาศมันร้อนแบบนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็แนะนำแล้วนะครับว่าประชาชนนะดูแลสุขภาพกันให้ดีในช่วงนี้ก็คือ6เมษายนถึง9เมษายนคาดการว่าเราจะเผชิญกับอากาศร้อนแล้วก็ค่าดัชนีความร้อนจะอยู่ในระดับที่สูงนะครับเสี่ยงที่จะเกิดโรคลมแดดหรือว่า heat stroke ได้หากค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่ระดับ41ถึง54องศาเซลเซียสก็ถือว่าอยู่ในระดับอันตรายครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยนะครับจะมีตะคริวที่น่องต้นขาหน้าท้องปวดเกร็งเสี่ยงเป็น heat stroke นะครับหากวัดค่าดัชนีความร้อนมากกว่า54องศาเซลเซียสจะอยู่ในระดับที่อันตรายมากจะเกิด heat stroke แล้วก็เสียชีวิตได้ดังนั้นนะครับแนะนำแบบนี้ให้หลีกเลี่ยงการออกแดดโดยเฉพาะในช่วงเวลา9
ถึง15นาฬิกาโอ้ช่วงนี้เลยที่เรารายงานข่าวกันอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่งออกนอกบ้านกลับเข้ามาดูทีวีดูข่าวเที่ยงกันก่อนเลยนะหากจำเป็นควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดที่จะอยู่นอกบ้านนะครับแล้วก็ถ้าออกเกิดต้องไปเจอเพื่อนฝูงไปทำกิจกรรมกลางแจ้งไปทำกิจกรรมการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยสวมเสื้อผ้าสีอ่อนหน่อยก็ได้มันจะได้ระบายความร้อนได้ดีอย่าลืมครับพกหมวกไปด้วยนะครับแนะนำเป็นหมวกปีกกว้างแล้วก็แว่นตากันแดดต้องมีทาครีมกันแดดให้พร้อมรวมถึงขอให้ดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆไม่ต้องรอให้กระหายน้ำแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเลี่ยงไปก่อนเลยชากาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหากต้องทำงานกลางแจ้งควรที่จะทำงานเป็นกลุ่มนะครับและเมื่อเกิดอาการผิดปกติอย่างเช่นหน้ามืดเวียนศีรษะปวดหัวคลื่นไส้หายใจเร็วให้รีบแจ้งบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงบอกเพื่อนเลยว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยช่วยกันปฐมพยาบาลนะครับหรือว่าพาไปพบคุณหมอทันทีก็จะดีที่สุดครับอย่าฝืนนะดูแลสุขภาพกันไว้ก่อนนะคะอย่างที่เรารายงานก็คือสภาพอากาศช่วงนี้หลายพื้นที่ค่อนข้างที่จะร้อนจัดไปดูที่นครราชสีมาวันนี้หน่อยคุณผู้ชมอุณหภูมิทะลุ40องศาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือทำให้ไม้ไผ่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้นไผ่มันเสียดสีกันจนเกิดไฟลุกไหม้เกือบจะลามไปไหม้บ้านเรือนประชาชนค่ะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังดูแลบ้านกันให้ดีนะคะด้านตำรวจภูธรพิมายจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งเหตุไฟไหม้กอไผ่และต้นมะพร้าวค่ะบริเวณบ้านจานตำราหมู่5ตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายประสานรถดับเพลิงร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบว่าไฟกำลังลุกไหม้กอไผ่ท้ายหมู่บ้านอย่างรุนแรงนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็มีเศษใบไม้แห้งจำนวนมากค่ะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องช่วยกันระดมฉีดน้ำไม่ให้ลุกลามไปติดบ้านเรือนค่ะใช้เวลา2ชั่วโมงจึงสามารถคุมเพลิงไว้ได้จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้ค่ะว่าสาเหตุเกิดจากต้นไผ่มันเสียดสีกันค่ะจนเกิดความร้อนทำให้ไฟลุกไหม้เพราะว่าสภาพอากาศในพื้นที่ร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสค่ะโดยไฟได้ลุกไหม้กอไผ่4กอไม้ต้นมะพร้าว5ต้นรวมไปถึงป่าอ้อยที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างที่เห็นในภาพข่าวนี้เลยค่ะขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมารายงานอากาศในวันนี้นะครับว่าจังหวัดนครราชสีมาอากาศร้อนครับก็มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันคาดหมายว่าอุณหภูมิสูงสุดรายวันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่39องศาเซลเซียสเตรียมพร้อมรับมือกับความร้อนกันไว้ได้เลยนะครับค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ